นิเทศโชว์ครั้งที่14โดยฝีมือการสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับละครเวทีเรื่องว่าเล่นตายณโรงละครกาดเธียเตอร์อุทยานการค้ากาดสวนแก้วค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ฝึกคิดฝึกกล้าแสดงออกรวมถึงการทำงานเป็นทีมโดยแสดงความสามารถออกมาในรูปแบบของละครเวทีนี่ทำเหมือนยังไงเชื่อโดยมีอาจารย์ศิโรจน์ท่านรัตนกุลหัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นผู้ควบคุมดูแลและกำกับการแสดงโดยนางสาวเฉลิมรัตน์โพแจ่มนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์แขนงวิชาสื่อสารมวลชนชั้นปีที่3ด้วยเนื้อหาที่สอดแทรกสาระแง่คิดในมุมมองต่างๆโดยดำเนินเรื่องผ่านทางตัวละครปีเตอร์เจี๊ยบเนิร์ดโหวงและลีลากลุ่มเพื่อนนักศึกษาที่สร้างเรื่องเล่นๆในวันสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ในหอพักวาเลนไทน์ซึ่งผู้เข้าชมจะรู้สึกเหมือนว่าเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยตลอดทุกช่วงการแสดงเรื่องราวทั้งสนุกทั้งอลเวงเรียกเสียงหัวเราะและความตื่นเต้นชวนน่าติดตามให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างมากค่ะพบกับละครเวทีเรื่องเยี่ยมที่จะนำพาคุณไปสู่ความตื่นเต้นและเสียงหัวเราะได้ใหม่ในนิเทศโชว์ครั้งที่15โดยน้องๆนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ณโรงละครกาดเธียเตอร์ชั้น5อุทยานการค้ากาดสวนแก้วเราขบวนด้วยดอกกัญ